เสร็จแล้วค่ะต้มซั่วปีกไก่นะคะใส่เครื่องในนะคะใส่ขาอ่อนอุ้ยน่าอร่อยมากเลยค่ะนี่ค่ะวันนี้เราไปตลาดนะคะเราก็ไปเจอนี่เลยเราอยากกินต้มซั่วไก่นะคะก็เลยไปซื้อปีกไก่มาเนาะแล้วก็อันนี้เครื่องในนะคะวันนี้นี่เลยเราจะมาทำต้มซั่วปีกไก่ใส่เครื่องในใส่นี่เลยขาอ่อนด้วยโอเคเนาะเดี๋ยวเราจะไปทำเมนูต้มซั่วปีกไก่ใส่เครื่องในใส่ขาอ่อนกันค่ะเดี๋ยวเราไปดูเลยนะคะว่าเครื่องปรุงมีอะไรบ้างเนาะอร่อยมากเลยว่าเราก็จะมาดูเครื่องส่วนผสมของต้มซั่วปีกไก่ใส่เครื่องในกันนะคะก็จะมีนี่เลยค่ะปีกไก่กลางนะคะปีกกลางประมาณ500กรัมนะคะแล้วก็จะมีเครื่องในประมาณ200กรัมนะคะล้างทำความสะอาดหั่นเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็จะมีนี่เลยค่ะหอมแดงหั่นซอยนะคะประมาณ10หัวนะคะแล้วก็มีขาตะไคร้นะคะขา2เว้นตะไคร้2ต้นนะคะหั่นท่อนแล้วก็ใบมะกรูดฉีก4ใบนะคะแล้วก็มีนี่เลยค่ะเด็ดสุดนั่นก็คือขาอ่อนนะคะเรามาหั่นเป็นเว้นๆบางๆนะคะเดี๋ยวเอาไว้ใส่ในตอนที่ต้มเสร็จแล้วเนาะก็จะมีผักชีใบเลื่อยหั่นท่อนนะคะ5ใบแล้วก็มีสะระแหน่เด็ดใบนะคะ1ถ้วยแล้วก็มีใบโหระพานี่นะคะเด็ดไว้สำหรับโรยหน้านะคะแล้วก็มีมะนาวอีกค่ะ2-3 ลูกนะคะตามชอบแล้วเนาะมีข้าวคั่วประมาณ5ช้อนโต๊ะนะคะพริกป่นเผ็ดตามชอบเลยค่ะเกลือ1ช้อนโต๊ะนะคะน้ำปลา1ช้อนโต๊ะนะคะน้ำปลาอีก3ช้อนโต๊ะนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูวิธีการทำกันเลยค่ะก็จะมาตั้งหม้อนะคะใส่น้ำประมาณ 1.5 ลิตรนะคะเพื่อที่เราจะต้มไก่ลงไปก่อนนะคะเดี๋ยวเราก็จะใส่ตะไคร้ลงไปนะคะใส่เบคอนปูลงไปค่ะเดี๋ยวให้หม้อเดือดนิดนึงนะคะหม้อไม่เดือดนะคะเราก็จะใส่ปีกไก่ที่เราเตรียมมานะคะแบบต้มเนาะเดือดเดือดเลยถึงไหนมันกระเด็นมาอย่างนี้นะคะนี่เราก็จะเติมอย่างนี้เราก็จะเติมน้ำกระด้างลงไปเริ่มในตอนนะคะแล้วเราก็จะต้มว่างเดือดนะคะจะมีฟองเราจะช้อนฟองออกอันนี้นะคะก็จะมีฟองนะคะก็ให้เราช้อนฟองทิ้งนะคะที่ผ่านไปนะคะแล้วเราก็จะเอาเครื่องในลงไปต้มนั่นเองต้มต่อเลยต้มไปอีกให้เครื่องในสุกนะคะประมาณ5นาทีเครื่องในที่ครบเวลาแล้วนะคะอันนี้เขาเริ่มนิ่มแล้วค่ะเปื่อยแล้วเนาะเราลองจิ้มดูเลยจิ้มแล้วว่าเนื้อเขานิ่มนิ่มเขานิ่มนิ่มแล้วก็ใช้ได้แล้วส่วนเครื่องในตับอะไรเงี้ยเขาก็สุกแล้วนะคะในครบนาประมาณ15นาทีนะคะเพราะว่าปีกกลางเนี่ยเขาจะไม่เราไม่ใช่ไก่เหนียวไก่เป็นไก่ธรรมดาแล้วเราก็จะตักออกไปนะคะเดี๋ยวเราไปปรุงรสข้างนอกเนาะอันนี้เราก็เสร็จแล้วเสร็จแล้วเราก็จะตักใส่ชามนะคะงานที่เราทำจริงถ้าเราจะเป็นแบบเนื้อไก่ก็ได้นะคะสะโพกไก่จะทำซั่วไก่ได้อร่อยแต่วันนี้เราทำเป็นปีกไก่นะคะกับข้างในด้วยมาแล้วค่ะหลังจากที่เราตักเอาเลยเนาะเราก็จะมาใส่
หอมแดงก่อนเลยหอมแดงโดนไปใครชอบหอมเยอะๆก็ใส่อันนี้ใส่เลยแล้วกันเพราะว่าที่บ้านชอบกินหอมกระเทียมเยอะนะทีนี้แล้วก็จะใส่นี่เลยค่ะแป้งข่าอ่อนค่ะลงไปเนาะอันนี้ข่าอ่อนเนาะค่ะสไลด์บางๆเลี้ยงไม่ถึงขนาดอ่อนมากนะคะใครไม่มีก็ไม่ใส่ก็ได้นะคะก็เติมนี่เลยค่ะข้าวคั่วข้าวคั่วเราคั่วเองฝนเองนะคะประมาณ4ช้อนเนาะ4ช้อนเกงเรานี่แหละเพื่อที่จะเราจะได้มีรสชาติมันเนาะหอมมากเลยตอนนี้จากนั้นก็พริกป่นนะคะตามชอบนะตามชอบนะคะนี่เพราะว่าเราชอบเผ็ดมากถึงน้อยนะที่บ้านเนี่ยเขาทานเผ็ดไม่ค่อยได้ก็ประมาณช้อนเศษๆเลยหอมมากหอมมากต้มเกือบติดแข็งนะคะแล้วเราก็เดี๋ยวเติมน้ำปลาลงไปก่อนนะคะช้อนหนึ่งจากนั้นบีบน้ำมะนาวอันนี้ก็ตามเราชอบเหมือนกันนะคะน้ำมะนาวเป็นไรเราชิมก่อนมะนาวตามเราชอบเลยนะคะชอบเปรี้ยวมากเปรี้ยวน้อยเนาะอันนี้เราก็จะชิมด้วยกันชิมรสชาติดูก่อนว่ารสชาติเขาเป็นอย่างไรชิมชิมดูใหม่รสชาติดีแล้วค่ะเปรี้ยวกำลังดีเลยมะนาว2ลูกแล้วทีนี้เราก็จะโรยอันนี้เลยนะคะผักลงไปตามชอบเราเลยที่เราเตรียมไว้พอเราโรยผักเสร็จแล้วพร้อมเสิร์ฟค่ะเสร็จแล้วค่ะต้มซั่วปีกไก่นะคะใส่เครื่องในนะคะใส่ข่าอ่อนอุ้ยน่าอร่อยมากเลยค่ะมาทานข้าวด้วยกันนะคะนี่รสชาติแบบแซ่บๆมากเลยเดี๋ยวมาเจอกันใหม่นะคะกับคลิปหน้านะคะวันนี้ทานต้มคั่วปีกไก่ใส่เครื่องในใส่ขาอ่อนกันนะคะวันนี้ช่วงนี้มีความสุขนะคะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่นะคะคลิปหน้าสวัสดีค่ะ